ติสุขครับมีของเล่นชิ้นใหม่มาให้กับพวกเราได้ดูเป็นอินเวอร์เตอร์ครับออฟกริดหม้อแปลงอันนี้เอามาแบบคึกๆทนๆเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตเลยนี่ต้องใช้ไอ้นี่ช่วยอันนี้ช่วยเพราะจำได้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายต่อให้ครับผมคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเอามาให้ดูเลยนะครับตัวก็ใหญ่พอตัวนะฮะตัวนี้ผมเลือกรุ่น1500 VA นะครับก็คือ 1,050 วัตต์นะครับ40 แอมป์ชาร์จเป็น MPPT ชาร์จคอนโทรลในตัวท่านก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออีก 1,000-2,000 แล้วนะครับใช้กันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยได้เลยเพียวซ้ายอีกต่างหากนี่ฮะเพียวซ้ายเวฟอีกต่างหากนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยด์ด้วยบ้าแม่มันช่างครบเครื่องเดี๋ยวอยากรู้ดูราคากันเราก็จะมาเริ่มตรงนี้นะครับผมก็ใส่แผงคอนโทรลไว้ก่อนอ้าวขึ้นออนแบตเตอรี่ครับออนแบตเตอรี่นะครับอ้าวเช็คแบตเตอรี่ให้หน่อยเดี๋ยวปรับโวลต์มาโอเคตัวนี้เป็นระบบ24นะครับเอาละครับเราได้แบตเตอรี่ของเรา25เอาละโอเคถัดไปจากนั้นออนโซล่าเขามีเบรกเกอร์ให้ในตัวด้วยนะแม่มันลายจริงออนโซล่าเสร็จเราก็จะเปิดเครื่องนะครับจากหน้าจอตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้แผงเราอยู่ที่36โวลต์แต่กระแสที่เป็นศูนย์นี่คือผมจำลองแผงนะครับไม่ได้เอาแผงจริงมาใส่นะครับมันก็จะมีโหมดของนี่นะฮะดูฟังก์ชันเขาปุ๊บอันนี้เป็นกริดยูทิลิตี้นะครับเป็นศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อให้เขานะฮะยังไม่ได้เอาไฟหลวงต่อมาให้เขา220โวลต์นะครับโหลดก็มาดูกันเอาเปิดสวิตช์ไฟครับนี่ฮะนี่คือหลอดไม่ได้เสียนะครับนี่เป็นหลอดพิเศษตั้งใจซื้อมาโดยเฉพาะนะครับก็เปิดไว้นะฮะมาดูฟังก์ชันอื่นต่อแบตเตอรี่ capacity แบตเตอรี่เต็มนะครับผมนึกออกแล้วเสียดายแบตเตอรี่ตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวผมกลับมาให้ดูใหม่เขาไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกครับน่าเสียดายแต่ก็เอานะมีสถานะบอกก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับท่านที่เอาไปใช้งานในโหมดออฟกริดก็ดูแลรักษาแบตเตอรี่หน่อยนึงก็แล้วกันก็หลักการทำงานของบอร์ดนี้นะครับเข้ามานี่นะฮะผมทำเป็น MC4 ไว้ให้เลยแล้วก็สายแบตเตอรี่อันนี้แถมหมดนะครับแถมแล้วก็จาก MC4 มาตรงนี้นะครับจะมาออกสายฟิวให้ SPD กันฟ้าผ่าให้แล้วก็มานี่เลยครับนี่ทีเด็ดเขามีตัวนี้ไว้ให้ส่วนฝั่ง AC นะครับฝั่ง AC ก็จะมีตัวนี้นะครับก็คุณลูกค้าก็สามารถมาต่อจากเมนนี้ออกไปได้เลยจอรู้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็น220นะครับก็มีการฟ้าผ่าให้แถมไม่พอยังมีเบรกเกอร์แบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก็เป็นตัวนี้พิเศษนะครับเป็น48เป็น DC 48นะครับเพราะฉะนั้นก็แบตเตอรี่เรา24มีปัญหาอะไรก็โอเคเป็นอันว่าตัดนี่นะฮะทั้งชุดยังไม่ได้ตั้งราคาเลยเพราะว่าเราได้ราคาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอามาให้ชมกันด่วนๆก็ตู้เย็นได้นะครับตู้เย็นได้ทีวีได้พัดลมได้นะครับหุงข้าวหม้อหุงข้าวเล็กๆได้แต่เป็นห่วงแบตเตอรี่นิดนึงนะฮะหลอดไฟแสงสว่างโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไม่มี USB ก็ต้องใช้ปลั๊กชาร์จเอานะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่ออกผมทำไว้ให้2อันนะครับแบบนึงก็คือต่อจากเมนนี่เลยอีกแบบนึงก็นี่ฮะมันมีปลั๊กให้2ข้างนะครับโอ้มีโหมดชาร์จด้วยนะครับมีโหมดชาร์จด้วยเดี๋ยวให้ดูเขาจะมีโหมดชาร์จแบบนี่ฮะ10แอมป์กับ15แอมป์นะครับเป็นชาร์จจิ้งกระแสนะครับแล้วก็เลือกโหมดได้ด้วยนะครับว่าจะเป็น AC Priority หรือว่า Solar Priority
นะครับกดดูได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวสกิตเบรกเกอร์กันไว้ให้เรียบร้อยคือชุดแบบนี้นะครับซื้อไปใช้เสียบปลั๊กอย่างเดียวครับปลั๊กแอนด์เพย์เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้สนใจก็ทักเรามานะครับ0859120087 The Planet Power ก็พบกันตอนต่อไปขอบคุณครับ